โอเคก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนลงแพทเพจ professional 2017 v4.1 หรือว่าแพทโปรนะครับเพจ professional แพท2017 v4.1 นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอัปเดตจากเวอร์ชั่น 4.0 นะครับอันนี้ก็เป็นตัวใหม่เลยก็เพิ่งปล่อยน่าจะวันนี้นะครับก็เป็นตัว 4.1 นะครับก็รายละเอียดการอัปเดตมีอะไรบ้างก็น่าจะเพิ่มชุดบอลโลกนะอัปเดตสินเชียร์ของทีมต่างๆแล้วก็เพิ่มแบบอัพสอบของเพจ2018แล้วก็แบบเพิ่มรองเท้าและถุงมือเพิ่มเติมที่เข้ามาใหม่แล้วก็แก้ไขบั๊กจากตัว V4 แล้วก็อัปเดตอื่นๆอีกมากมายนะครับก็ภาพรีวิวที่ผมเอามาให้ก็น่าจะเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวไหนวะก็คือพวกหน้านักเตะที่อัปเดตมานะครับก็น่าจะมีประมาณนี้แหละจากภาพรีวิวที่เขามีมาให้นะโอเคลิงก์โหลดก็มีพาร์ทเดียวนะครับไม่ยากเลยก็ก่อนจะลงตัว 4.1 นะครับคุณก็ต้องลงตัว4เวอร์ชั่น4ตัวนี้มาก่อนนะใครยังไม่ได้ลง V4 ก็ไปลงกันได้เลยนะครับใครลง V4 เสร็จแล้วก็มาลง V4.1 ได้ต่อเลยนะโอเคต่อไปก็จะมาสอนวิธีการลง 4.1 นะครับก็คลิกขวา Open Link ไปเลยสำหรับใครที่ลง V4 แล้วนะโอเคก็ไม่ยากนะครับกดข้ามโฆษณากด Continue ตรงนี้ไปเลยโอเครอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็รออย่างนี้5วิจากนั้นกด Skip ไปรอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคพอจะมาหน้านี้ปั๊บให้คุณกดคำว่าคลิกเฮียเนี่ยคลิกเฮีย to continue ตรงนี้เลยคลิกเฮียไปสักครู่นะครับตรงนี้แล้วกดข้ามโฆษณานะครับทุกคนก็น่าจะกดข้ามกันเป็นนะโอเคแล้วรีโหลดไปแป๊บนึงนะครับมันเหมือนจะเออร์เลอร์อย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้เออร์เลอร์หรอกกดรีโหลดไปเลยถ้าของใครขึ้นแบบนี้นะมันอาจจะค้างอยู่ดีๆก็เออร์เลอร์แต่ว่าลิงก์มันไม่ได้เสียนะครับลิงก์มันปกติทุกอย่างเก็ตลิงก์ไปเห็นไหมก็มาแล้วนะครับเนื่องจากเมื่อกี้มันทำท่าเหมือนจะเออร์เลอร์ให้คุณการคลิกขวาแล้วก็รีโหลดหน้าใหม่นะต่อไปก็เลือกคำว่าฟรีดาวน์โหลดอย่างนี้เลยฟรีดาวน์โหลดจากนั้นก็รอตรงนี้30วินะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนมันครบ30วิเลยแล้วกันนะครับรอสักครู่หนึ่งเนี่ยรอมันครบ30วิเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนมันครบเลยแล้วกันแล้วเจอกันครับโอเคครับหลังจากที่ครบ30วิแล้วนะครับให้คุณกดคำว่าตรงนี้เลย I'm not a robot I'm not a robot ตรงนี้นะจากนั้นก็กดตรงเขียวๆนี้เลยนะครับcreate download link ตรงนี้เลยโอเคขนาดไฟล์มันก็จะมีทั้งหมด 440.6 MB หรือว่าเมกนะน่าจะประมาณนี้นะครับก็มันก็เขียนว่า Professional 2017 V4.1 ให้คุณกดคลิกเฮียทูดาวน์โหลดตรงนี้เลยกดดาวน์โหลดตรงนี้คลิกเฮียทูดาวน์โหลดไปก็กดโหลดตรงเขียวๆนี่เลยนะครับแต่ของผมก็โหลดไปแล้วนะผมจะไม่โหลดซ้ำเลยแล้วกันผมจะไม่โหลดซ้ำนะเพราะว่าผมก็โหลดไปแล้วผมก็กดเริ่มดาวน์โหลดไปเลยเพราะว่าผมโหลดผ่าน IDM นะครับก็กดเริ่มดาวน์โหลดไปเลยสมมติว่าคุณโหลดเสร็จแล้วนะครับคุณโหลดเสร็จแล้วนะปิดไปคุณโหลดเสร็จแล้วคุณก็จะได้ไฟล์วิลาตัวนี้มาให้คุณทำการคลิกขวาแล้วไอ้จะเหี้ยแตกไฟล์เลยนะครับพอคุณแตกไฟล์เสร็จคุณก็จะได้โฟลเดอร์ตัวนี้มาใช่ปะจากนั้นคุณคลิกเข้ามาเลยแล้วก็คลิกขวา Run Ads เลยนะครับตรงนี้ V4.1 วิธีการลงก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะก็ลงเหมือนปกติทั่วไปแหละโอเครอสักครู่นึงนะครับจากนั้นมันมาตรงนี้ไม่ต้องงงนะเพราะว่ามันจะมีเพลงอะไรอยู่อย่างเงี้ยให้คุณกด Stop ไปก็ได้ปั๊บคนไม่มีเพลงโอเคสต็อปเพลงแล้วจากนั้นนะครับให้คุณทำการกด Next ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็หาได้เกมที่คุณอยู่ตั้งเกมคุณอยู่ไหนคุณก็เลือกใดนั้นเลยนะผมอยู่ได้ดีหาได้เกมที่คุณอยู่ตั้งแล้วก็เลือก Paste 2017ผมอยู่ในนี้จากนั้นกด Select Folder หาได้เกมที่คุณอยู่ตั้งเลือก Paste 2017นะครับจากนั้นก็กด Install อยู่เลยแล้วก็ลองมาติดตั้งเสร็จนะครับผมจะปิดไปเลยแล้วกันเพราะผมติดตั้งเสร็จแล้วโอเคสมมติว่าคุณติดตั้งตัว 4.1 เสร็จแล้วใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นแบบนี้สมมติว่าติดตั้งตัว 4.1 เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับมันก็จะเขียนว่า Page Professional Patch 2017 V4.1 has been successfully installed ก็เขาก็จะบอกว่าเหมือนแบบอย่างติดตั้งเสร็จแล้วโอเคก็ขอบคุณนะครับที่บริการแพทของ Professional เนี่ยที่ใช้แพทนี้โอเคก็มีประมาณนี้หลังจากที่มันขึ้นหน้านี้ใช่ไหมให้คุณกด Finish เลยมันก็จะเสร็จสิ้นเลยนะครับหลังจากที่คุณลงเสร็จแล้วนะครับมันขึ้นหน้านี้ให้แต่นั้นที่คุณกดคำว่าฟรีตรงนี้เลยพอกดฟรีเสร็จแล้วนะครับให้คุณทำการคลิกขวาที่ตัวเกมนะครับแล้วก็ขึ้นไฟล์โลเคชันนะจากนั้นก็เข้ามาที่นี่เลย
Pet Professional Pet Selector แล้วก็ Run Ad มาก็ไม่ได้ยากนะครับเหมือนเดิมเลยนะไฟล์ที่จะเพิ่มมาก็มีแค่ตัวอัปเดต 4.1 นะที่ผมบอกก็เพิ่มมาแค่ตัวนี้คุณก็ติ๊กตัวนี้เพิ่มไปแล้วก็ยัดไฟล์ไปอย่าลืมเป็นอย่างนี้เป็น No DLC นะเป็น No DLC แป๊บนึงนะครับเผื่องงวิธีการยัดไฟล์ก็ตามนี้เลยโอเคผมแนะนำนะครับว่าเกมไว้ได้ดีนะจะได้ไม่เด้งโอเคก็ติ๊กเรียงยัดไฟล์ตามนี้เลยนะครับตรงนี้ก็หาได้เกมที่คุณติดตั้งเลือก PS 2017เข้าโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยก็หาได้เกมที่คุณติดตั้งเลือก PS 2017เข้าโฟลเดอร์ดาวน์โหลดจากนั้นก็กดตรง DP File List นะครับจากนั้นก็กด DP File List แล้วก็กด Open นะแล้วก็เรียงไฟล์ตามนี้เลยนะครับเผื่อใครหาตัวแพทไม่เจอนะแต่ก็น่าจะเป็นกันแล้วแหละนะโอเคก็เรียงไฟล์ตามนี้เป็นเมนู DLC อัปเดต 4.1 ไว้ล่างสุด No DLC แล้วก็ Generate ยัดไฟล์เข้าเกมได้เลยนะครับแค่นี้มันก็จะอัปเดตให้เรียบร้อยแล้วนะตอนเข้าเกมคุณจะเข้าตรงนี้ก็ได้ก็แล้วแต่คุณเลยกด Play เกมนี้ก็ได้ Start Screen มีอะไรให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับกด Apply ไปแล้วคุณจะเลือกอันไหนก็แล้วแต่คุณเลยเข้าเกมก็กด Play Game แค่นั้นแหละครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาตรงไหนลิงก์เสียหรือว่าลิงก์อะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเพราะว่ามันก็ไม่น่าเสียแล้วบางคนบอกลิงก์เสียบ้างมันก็อาจจะเกิดจากคนโหลดเยอะนะเพราะว่าน่าจะมีคนโหลดเยอะเหมือนกันเพราะว่าแพทนี้มันก็เพิ่งปล่อยมาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็รอกันหน่อยนะโอเคครับถ้ามีปัญหาตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็ฝากกดติดตามไว้ครับกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ